Hello? Hi. You woke me up. Sorry about that. Is something wrong? Well, pardon the intrusion. I wasn't aware this was a Munchkin's house. Well, Dorothy, it isn't. Sharp kid. Dorothy's a girl's name, you know. And, if I was any less secure in my manhood, I might take it as an insult. What's your name? Rachel. What's yours? Just so we're not strangers. I'm Bigby. This is Snow. Pleased to meet you. How do you do? Is there anything you need? Is Auntie Greenleaf at home? Does she live here? You mean my mom? She ever, you know, make the nightstand levitate, turn frogs into cats, that kind of thing? Is she a witch, dear? No, I would never call my mommy that. She treats me all right. Is there something you want? I don't think I can really help you. Rachel, do you mind if I take just a quick peek around? We'll be very quick, and he won't touch anything. สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ geekkey.com คลังดิจิตอลเกมสตรีมสั่งซื้อง่ายได้เกมไวแป๊บๆก็ได้แป๊บๆก็ได้จริงๆนะวู้ฮู้วู้วู้วู้บิ๊กบี้วู้โอเคเอาดีๆทีนี้เรามาต่อกันกับ The Wolf Among Us นะครับโดยในพาร์ทนี้อย่างที่เราทิ้งค้างกันเอาไว้แล้วก็อย่างที่ต้นวิดีโอที่เราให้ดูกันเราจะได้เจอเด็กน้อยที่ชื่อว่าแลเชลเดี๋ยวเอาดีๆไม่ใช่ลาเชลเลเชลน้องเลเชลเนี่ยหน้าตาน่ารักแล้วก็พูดจาน่ารักด้วยคือตอนแรกบิ๊กบี้คิดว่าเลเชลเนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กมนุษย์ธรรมดาแต่ที่จริงแล้วเธอก็รู้ว่าเธอไม่ใช่เธอก็เลยบอกบิ๊กบี้ว่าเธอไม่ใช่แล้วก็เหมือนเด็กน้อยทั่วไปที่ถูกสอนมาว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้าหรือว่าห้ามให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านทีนี้เธอก็เลยพยายามถามชื่อบิ๊กบี้ก่อนเพื่อที่จะได้เป็นคนรู้จักกันแล้วก็เลยค่อยปล่อยให้บิ๊กบี้เข้ามาในบ้านโดยบิ๊กบี้กับสโนไวท์สัญญาว่าจะเข้าไปโดยไม่แตะต้องสิ่งของใดๆเพียงแต่เข้าไปเพื่อค้นหาใครบางคนซึ่งเลเชลก็บอกว่าไม่มีใครอยู่ในนี้ตอนนี้แม่ของเธอคือเจ๊เขียวเนี่ยไม่อยู่บ้านมีแค่เธอนอนอยู่คนเดียวแล้วการที่บิ๊กบี้มาเคาะประตูเนี่ยก็เป็นการปลุกเธอขึ้นมาด้วยซ้ำโอเคทีนี้เรากลับไปดูกันต่อยาวๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้องเลเชลเนี่ยปล่อยให้เราเข้าไปสำรวจบ้านของเธอโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งสตินิดนึงด้วยระหว่างที่น้องๆดูกันวันนี้ผมเพิ่งอัดกาแฟเข้าไปมันดีดมากๆ โอเคไปดูน้องเลเชลกันต่อ I've been here all night. Nobody's been here. Okay, Bigby. I'm gonna trust you not to break anything. Don't get me in trouble. What are we looking for specifically? Crane. He could still be here.That your mom? Uh-huh. Fucking witches. No one's been over all night, so... Let me guess. Big band or classical? Honky-tonk.No accounting for taste. Where do you... Your mom a hunter? Oh no, she never... That was found in the woods around Dick's Mountain, I think. It's pretty rare to see a burner like this. Dowdy. That's how we like it. What is this?Mommy uses that to carve her trinkets. It's from the old world. Trinkets? Like glamours? Not here. There's no one here but me. I saw a spider over there yesterday. Oh? It was a pretty one.Nothing that looks like Crane was here either.
Nothing? See? Do you like broccoli? Not- How much longer do you think it'll be? Do you have any pets? Not technically. A butcher. What's that? A package. Having to do with someone called the Butcher. It's empty. God damn it. Shouldn't say that. Nothing. Keep getting whiffs of that aftershave of his. I do too. Can I go to bed now, please? ทีนี้หลังจากที่บิ๊กบี้เดินสำรวจแล้วเนี่ยเราไม่พบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยด้วยซ้ำมีอยู่แค่ 2-3 อย่างที่น่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของต้นไม้ทีนี้ต้นไม้ตรงนี้เนี่ยลาเชลบอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่มาจากโลกเก่าโลกเก่าในที่นี้น่าจะเป็นในเรื่องของโลกแห่งนิทานแล้วก็เธอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำเวทมนต์อะไรบางอย่างที่ทำให้คนตัวเล็กลงอันนี้เหมือนกับศัพท์ที่เด็กพูดกับศัพท์ที่เราพูดจะไม่เหมือนกันคำว่าทำให้คนตัวเล็กลงเหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าแกรมเมอร์นั่นเองอันนี้เหมือนกับว่าเป็นการบอกใบ้เป็นในๆเฉยๆส่วนอย่างที่2ที่น่าสนใจก็คือเป็นกล่องไปรษณีย์แพ็คเกจกล่องไปรษณีย์แพ็คเกจกล่องแพ็คเกจไปรษณีย์ที่มีคนส่งมาหาเจ๊เขียวคือบนกล่องเนี่ยมันเขียนชื่อเจ๊เขียวอยู่ว่าส่งมาหาเจ๊เขียวนะแต่ว่ามันมีที่อยู่ตีกับสมมติว่าในกรณีที่เจ๊เขียวไม่ได้รับก็สามารถส่งกลับไปหาคนที่ส่งมาได้โดยชื่อบนกล่องของคนที่ส่งเนี่ยมีชื่อว่า The Butcher The Butcher เป็นใครไม่รู้ในกล่องใส่อะไรมาก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกล่องเปล่าไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบิ๊กบี้เห็นว่ามันน่าสนใจบิ๊กบี้เห็นว่ามันน่าสงสัยก็เลยหยิบมาพูดถึงก่อนเผื่อว่าวันหน้ามีการเฉลยถึงสิ่งนี้เราจะได้หยิบยกมาพูดได้ทันนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของเวลาที่บิ๊กบี้ไปจับต้องอะไรแปลกๆแล้วบ้านเกิดสั่นเหมือนกับว่ามันมีเวทมนต์คอยคุ้มครองอยู่นอกนั้นเราก็จะไม่พบอะไรที่น่าสนใจหรือว่าไม่พบร่องรอยใดๆของเคลนเลยด้วยซ้ำแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเดินทีการมาของเราก็เป็นการมาปลุกเด็กน้อยเลเชลอยู่แล้วด้วยตอนนี้เลเชลเริ่มงองแงแล้วเพราะว่าเธออยากกลับไปนอนแล้วแล้วเธอก็เปิดให้เราค้นหาทุกอย่างในบ้านเธอแล้วด้วยเราไม่รู้จะหาอะไรต่อแล้วเราก็ไม่เจออะไรเลยไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ที่นี่ต่อสโนไวท์เองก็เหมือนถอดใจแล้วเหมือนจะกลับไปตั้งหลักที่อื่นเราก็เลยจะกลับกันแต่งานนี้ไม่ใช่ว่าบิ๊กบี้กับสโนไวท์จะคว้าน้ำเหลวแต่กลับกลายเป็นเลเชลเองที่พลาดท่าคือตอนแรกเลยถ้าเราสังเกตดูดีๆเด็กน้อยเลเชลเนี่ยตั้งแต่เราเข้ามาในห้องของเธอยืนอยู่จุดเดียวตลอดไม่ขยับขยื่นหนีไปไหนเลยเหมือนกับว่ายืนขวางอะไรบางอย่างเอาไว้เพื่อไม่ให้เราเห็นเพื่อไม่ให้เราเข้าไปสำรวจจนกระทั่งในจังหวะที่สโนไวท์ยอมถอดใจเดินกลับไปที่ประตูพร้อมจะกลับบ้านแล้วจังหวะนั้นเองเป็นจังหวะที่เลเชลเกิดพลาดท่าพอเห็นอย่างนั้นเลเชลเลยเหมือนจะรีบส่งแขกให้แขกรีบๆกลับแล้วเธอจะได้รีบปิดประตูแต่จังหวะนั้นที่พลาดก็เพราะว่าบิ๊กบี้อยู่ข้างหลังเธอบิ๊กบี้ไม่ได้ยืนอยู่ที่หน้าประตูด้วยพอเธอเดินขยับไปหาสโนไวท์เธอก็เลยเปิดเผยสิ่งที่เธอยืนบังเอาไว้อยู่ให้บิ๊กบี้ได้เห็น Is that a glamour tube? Mommy really doesn't let anyone play with that. Trust me, I've tried. Oh no, please, just put that back exactly where you found it. No one is allowed to play with that. It's all right, honey. Bigby's not going to break it. You don't understand. She will freak out if she discovers I've let people in here and let them touch her stuff, okay? She checks all the time to see if things move. I don't want to get in trouble. Look, I'm already grounded. Just put it back exactly where it was, please. I'm not gonna break it. I just want to open it. No! Put it down! Please, don't! This isn't what you think! You gotta believe me! The guy isn't here, I promise! It's gonna be okay, Rachel. Please, I'm begging you. I don't wanna get in trouble. Auntie Greatleaf. It hurts when you do it that fast.ทีนี้ไปกันช้าๆเด็กที่เราเห็นตรงหน้าที่จริงแล้วก็คือเจ๊เขียวหรือว่าแอนตี้กิลลิฟนั่นเองเธอแกรมเมอร์ตัวเองให้เป็นน้องเด็กเพื่อที่จะได้ตบตาเรา
คำถามแรกที่แวบขึ้นมาเลยก็คือแล้วตกลงน้องเรเชลมีตัวตนจริงไหมถ้ามีตัวตนอยู่จริงตอนนี้อยู่ที่ไหนพอเราดูจากภาพโปรไฟล์ตรงนี้แล้วเนี่ยน้องเรเชลน่าจะเป็นลูกสาวของเชคเขียวจริงๆมีตัวตนอยู่จริงๆบนกำแพงบ้านก็มีภาพถ่ายแปะอยู่แล้วภาพนี้ก็ไม่น่าจะเป็นภาพหลอกเพราะว่าในโปรไฟล์เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าเธอมีลูกสาวแต่ว่าเธอสูญเสียลูกสาวไปตั้งแต่ในโลกแห่งนิทานแล้วจากนั้นโปรไฟล์ยังบอกเราอีกว่าแม่มดเจ๊เขียวเนี่ยเป็นแม่มดหนึ่งในไม่กี่คนที่ไม่ได้ขึ้นตรงกันกับแม่มดชั้น13ทวนความจำกันนิดนึงในเมืองเฟเบิลทาวน์เนี่ยแม่มดที่สามารถสร้างเวทมนต์ออกมาขายทั้งเวทมนต์ในส่วนของการแกลมเมอร์แปลงร่างหรือว่าเวทมนต์ในส่วนของการทำให้สลบหรือทำให้ลืมความทรงจำใดๆก็ตามที่เคลนเคยใช้เนี่ยจะต้องเป็นแม่มดที่มาจากชั้น13เท่านั้นแต่เราขอแปะโป้งเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเจอแม่มดแล้วแต่ว่าประเด็นจริงๆเราไม่ต้องการมาเจอแม่มดเราต้องการมาเจอเครนที่วิ่งมาหาแม่มดทีนี้เราเจอแม่มดแต่ไม่เจอเครนดังนั้นเราต้องรีบคุยกับแม่มดแล้วว่าตอนนี้เครนอยู่ที่ไหน What Not sprightly enough You think we have time to waste on this shit You think this is some kind of game No I don't But congratulations on winning it if that matters to youAll right, start explaining, and from the beginning. I was born in the woods to a jackal and a... Please, Greenleaf, just help us catch Crane. That's all we care about. That's not all we care about. Snow? You were nicer than I thought you would be when I was her. But if I help you, I can promise that help will not go unpunished.There's powers at work here beyond your pathetic authority. Whatever it is, Greenleaf, whatever it is that's keeping you from saying something, you have to forget it. We can protect you, okay? Whatever it is you're afraid of, we can make sure that it won't come to pass. You have no idea what's going on, do you? Okay, you know what I think? I think we've been more than patient with you.This witch has been selling illegal glamours that continue to undermine everything we've built. She's harboring a fugitive that took advantage of it, and now she's resisting every attempt to make things right. I frankly don't give a crap if she's afraid for her life. We can at least make sure she never hurts us again. We're destroying the tree. No! How dare you come in here and threaten to take from me the one thing that...That tree is ancient. It's part of the family, and it's the only thing paying for this shithole apartment. And the fables who can't afford the glamours from you come to me for help. Without them, where do you think they could go? Don't give me that. You're making money off of other people's misery. Two fables are dead because of this crap. It's too dangerous leaving this stuff with her. You think I like being the old woman in these stories?The men are heroes, the ladies are whores, and the old hags like me get to watch everyone they love die. We have very different ways of handling our fate. Very different means to handle it, too. And I don't use it as an excuse to wreck people's lives. Snow, it's too much. You can't ruin this woman's life over this. Ruin this woman's life? It's a slap on the wrist compared to what she's done. Bigby, this is an order.Burn the tree. No! Look, look, I'll tell you. Crane was here. He was here and he left. He went to the pudding and pie to try to use my ring on the girls over there to get information. What does the ring do? He thinks it's the ring of dispel. You know, that it will pierce the protection around the girls' speech. He says pulling the truth out of them will prove his innocence. It won't, though. Damn thing lost its power decades ago. I'm sorry, but...We still can't let you keep the tree. It wouldn't be right after what's happened. Bigby. Please, Sheriff. ทีนี้ก็เหมือนเดิมค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเดี๋ยวพอผมพูดจบแล้วเนี่ยต้องมีคำถามที่จะต้องให้น้องๆช่วยกันตัดสินใจด้วยทีนี้จากที่เราคุยกับเจ๊เขียวเนี่ยในตอนแรกเจ๊เขียวเหมือนกับไม่ค่อยให้ความร่วมมือนักหรือเอาจริงๆถ้าเรามองดูเจ๊เขียวดีๆแล้วเนี่ยเธอไม่มีท่าทีที่จะกลัวบิ๊กบี้ที่เป็นนายอำเภอหรือว่าสโนไวท์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยทั้งๆที่เธอเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายทำแกลมเมอร์เถื่อนอยู่ด้วยซ้ำต
รงนี้บิ๊กบี้เหมือนจะพยายามใช้น้ำเย็นเข้าลูบพยายามจะพูดดีๆด้วยเหมือนกับเขาพยายามพูดว่าตัวเจ๊เขียวเนี่ยคงจะถูกคนที่มีอิทธิพลเนี่ยกดดันอยู่ใช่ไหมก็เลยไม่กล้าพูดความจริงแต่ไม่ต้องกลัวนะทางเราทางรัฐทางบิ๊กบี้เนี่ยสามารถดูแลให้ความปกป้องให้การปกป้องได้อยู่เพราะฉะนั้นพูดความจริงเถอะพูดอะไรที่มีส่วนช่วยเหลือในการทำคดีแล้วเขาจะคอยปกป้องให้เองเหมือนกับว่าเป็นการปกป้องพยานแต่พอฟังอย่างนี้เจ๊เขียวกับขำกิ๊กเลยแล้วก็ยังบอกบิ๊กบี้ด้วยว่าบิ๊กบี้เนี่ยไม่รู้อะไรเลยบิ๊กบี้เหมือนจอห์นสโนว์ไม่รู้อะไรเลยคือที่จริงแล้วมันมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจของนายอำเภอของบิ๊กบี้หรือว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจรัฐของสโนไวท์กำลังปกคุมเมืองนี้อยู่แล้วสโนไวท์กับบิ๊กบี้เนี่ยไม่สามารถจัดการอะไรพวกนั้นได้หรอกทีนี้พอเจอเจ๊เขียวแข่งก้าวแบบนี้แล้วเนี่ยบิ๊กบี้ถึงกับเงือบไปต่อไม่ถูกแต่ว่าเป็นสโนไวท์เองที่เริ่มของขึ้นแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยเคืองเจ๊เขียวแต่ก่อนที่จะได้เจอหน้าเจ๊เขียวด้วยซ้ำโดยเจ๊เขียวถูกสโนไวท์โกรธโทษฐานที่เธอเนี่ยมีส่วนช่วยทำแกมเมอร์เถื่อนให้เคลนเนี่ยได้ล่างปลอมของสโนไวท์ไปทำเรื่องจัดๆด้วยทีนี้พอได้มาเจอหน้ากันนอกเหนือจากเจ๊เขียวจะไม่ยอมสำนึกผิดแล้วเจ๊เขียวยังดูถูกหน้าที่การงานอำนาจรัฐของเธออีกสโนไวท์ก็เลยตั้งใจจะใช้ไม้แข็งสั่งให้บิ๊กบี้เนี่ยเผาต้นไม้ทิ้งซะเพราะว่าเธอเนี่ยรู้แล้วว่าต้นไม้เนี่ยเป็นส่วนประกอบในการทำแกมเมอร์เถื่อนเท่านั้นแหละเจ๊เขียวถึงก็เปลี่ยนท่าทีทันทีที่จริงเจ๊เขียวรีบแจ้งมากับลำให้ความร่วมมือเลยด้วยซ้ำขอแค่อย่าเผาต้นไม้ก็พอโดยเจ๊เขียวเล่าให้เราฟังว่าเครนเนี่ยมาที่นี่แล้วก็กลับไปแล้วก่อนที่บิ๊กบี้จะมาถึงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันทั้งสองคนนัดเจอกันตอนตีสองแต่ว่าบิ๊กบี้กับสโนไวท์เนี่ยมาถึงช้าไปตอนตีสองสิบสี่นาทีแล้วเครนมาแล้วแล้วก็กลับไปแล้วโดยเคลนเนี่ยไม่ได้จะมาขอแกมเมอร์เพิ่มเติมเพื่อที่จะแปลงร่างกบเกลื่อนหรือว่าหลบหนีคดีแต่เขามาขอยืมแหวนวิเศษซึ่งเป็นแหวนวิเศษที่เราเคยเห็นเขาฉีกออกมาจากหนังสือในออฟฟิศของเขาเองเกี่ยวกับเจ้าแหวนวงนี้เจ๊เขียวบอกว่ามันเป็นแหวนวิเศษมาตั้งแต่โลกแห่งนิทานแล้วโดยพลังของมันก็คือเมื่อเราสวมแล้วชี้ไปที่ใครคนคนนั้นจะพูดความจริงหรือในที่นี้ในมุมกลับกันก็คือจะไม่สามารถโกหกได้นั่นเองซึ่งเคลนบอกกับเจ๊เขียวว่าเขาต้องการเอาแหวนวงนี้เนี่ยไปชี้ใส่สาวๆที่บาร์พุดดิ้งแอนด์พายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาเกี่ยวกับเรื่องคนที่พูดโกหกหรือว่าไม่สามารถพูดความจริงได้เนี่ยเราเจอกันมาตั้งแต่เอพิโซดที่1แล้วก็คือสาวๆในบาร์พุดดิ้งแอนด์พายทุกคนเนี่ยทุกคนจะมีคำพูดติดปากว่าThis lip are sealed ใช่ไหมก็คือไม่สามารถพูดเรื่องจริงได้ด้วยเวทมนต์อะไรบางอย่างที่ปกปิดพวกเธอเอาไว้ดังนั้นเครนเองก็จะตั้งใจจะใช้เจ้าแหวนทรงพลังอันนี้นี่แหละไปจัดการเรื่องนั้นแต่งานนี้เครนจะไม่สมหวังเพราะว่าเจ๊เขียวเนี่ยหลอกเครนเต็มๆเลยคือเครนรู้จักแหวนวงนี้จากหนังสือในออฟฟิศเขาพอมาเอาที่เจ๊เขียวแล้วเนี่ยเจ๊เขียวก็ให้ไปโดยที่เจ๊เขียวรู้อยู่ในใจว่าแหวนวงนั้นเนี่ยมันเสื่อมอำนาจไปแล้วต่อให้เอาไปจิ้มใส่ใครหรือว่าสาวคนไหนก็ไม่สามารถทำให้เขาเหล่านั้นพูดความจริงได้อยู่ดีพอเรื่องถึงตรงนี้เราน่าจะหมดธุระกับที่นี่แล้วใช่ไหมทั้งบ้านของเจ๊เขียวแล้วก็ตัวเจ๊เขียวเองเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเครนแล้วเจ๊เขียวก็ให้ข้อมูลทุกอย่างที่เธอรู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าเครนอยู่ที่ไหนแต่เรื่องกลับไม่เป็นแบบนั้นถึงบิ๊กบี้จะจบกับเจ๊เขียวแล้วแต่ว่าสโนไวท์ยังไม่จบคือสโนไวท์เธอกดแล้วกดเลยกดแล้วกดยาวแม้เจ๊เขียวจะให้ความร่วมมือแล้วแต่สโนไวท์ก็ยังยืนยันจะสั่งให้บิ๊กบี้เผาต้นไม้ทิ้งอยู่ดีโดยสโนไวท์ให้เหตุผลกับบิ๊กบี้รวมถึงแอบตำหนิเจ๊เขียวเล็กๆว่าเจ้าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแกมเมอร์เถื่อนซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยแกมเมอร์เถื่อนตากวางขาวที่เจ๊เขียวเป็นคนผลิตเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคน2คนเข้าไปแล้วดังนั้นเธอเลยบอกต้องเผาลูกเดียวเผาแน่นอนซึ่งตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้น้องๆลองถามตัวเองแล้วก็ตอบกับตัวเองว่าถ้าน้องๆเป็นบิ๊กบี้เนี่ยน้องๆจะเผาตามคำสั่งของสโนไวท์ไหมทีนี้ในระหว่างที่น้องๆกำลังคิดตัดสินใจเนี่ยลองฟังผมบ่นไปเรื่อยๆก่อนโดยก่อนหน้านี้ตอนที่สโนไวท์บ่นแล้วก็ด่าเจ๊เขียวว่าเจ๊เขียวผีบ้าเจ้าทำเรื่องผิดกฎหมายนะจงสำนึกผิดรัวๆเดี๋ยวนี้นะเจ๊เขียวก็สวนสโนไวท์ไปเหมือนกันว่าคิดว่าเธอไม่รู้หรอว่าเธอทำเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วคิดหรอว่าเธออยากจะทำเรื่องพวกนี้คิดหรอว่าเธออยากจะหากินกับเรื่องผิดกฎหมายเธอไม่มีทางเลือกต่างหากเธอถึงได้ทำแล้วเจ๊เขียวก็ขุดของเก่าเล่าตัดพ้อไปยาวๆตั้งแต่โลกของนิทานว่าในโลกแห่งนิทานเนี่ยทุกคนมีบทบาทเป็นของตัวเองคนหนุ่มก็เป็นเจ้าชายคนสาวก็เป็นเจ้าหญิงคนสาวก็เป็นเจ้าหญิงผู้สาวก็เป็นเจ้าหญิงผู้หญิงก็เป็นเจ้าหญิงสาวๆก็เป็นเจ้าหญิงแล้วหญิงแก่อย่างเธอก็เป็นแม่มดโอเคผมขอเอากำปั้นจิ้มหัวแป๊บหนึ่งจูนกาแฟดีดแรงมากทีนี้เจ๊เขียวบอกต่อไปว่าพอทั้งหมดย้ายมาอยู่ในโลกของมนุษย์แล้วเนี่ย
นุกคนหนุ่มสาวก็ดิ้นรนไปตามแรงที่มีคนยังหนุ่มยังสาวนี่ใช่ไหมขายแรงงานก็ได้ขายตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วคนแก่อย่างเธอล่ะจะให้ทำยังไงเธอไม่มีเลี้ยวแรงไม่มีหน้าตาเป็นอาวุธไม่มีอะไรจะขายอีกแล้วย้ายมาเพราะว่าถ้าอยู่ที่นั่นก็อยู่ไม่รอดแล้วพอย้ายมาที่นี่สิ่งเดียวที่เธอรู้ก็คือเวทมนต์ที่เธอถูกกำหนดมาว่าให้รู้แล้วเจ๊เขียวก็เหมือนตัวละครตัวอื่นที่ย้ายมาอยู่ในโลกของมนุษย์เพื่อโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตเพื่อที่จะได้มีชีวิตรอดต่อไปแต่ทีนี้จู่ๆเมืองเฟเบิลทาวน์ไม่ใช่สิผู้มีอำนาจในเมืองเฟเบิลทาวน์ก็กำหนดขึ้นมาหน้าตาเฉยว่าแม่มดที่สามารถใช้เวทมนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยต้องเป็นแม่มดที่อยู่ในชั้น13เท่านั้นเอ้าแล้วเธอไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยน่ะแล้วเธอก็ไม่รู้วิธีอื่นที่จะทำมาหากินแล้วด้วยเลยกลายเป็นว่าเวทมนต์ของเธอซึ่งก็เป็นเวทมนต์แบบเดียวกับชั้น13นั่นแหละกลายเป็นของผิดกฎหมายไปแล้วในขณะเดียวกันเจ้าของถูกกฎหมายก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นของดีเราเคยได้ยินพี่คังคกบ่นตั้งแต่ในวิดีโอพาร์ทแรกแล้วด้วยซ้ำว่าแกมเมอร์ถูกกฎหมายของชั้น13เนี่ยมันแพงแสนแพงจนกระทั่งเขาไม่สามารถจะมีปัญญาจ่ายได้คนอื่นๆก็เหมือนกันมีหลายๆคนที่ไม่มีปัญญาจะจ่ายแกมเมอร์แพงแสนแพงแล้วก็ผูกขาดจากชั้น13ได้ซึ่งคนที่จ่ายไม่ไหวก็พอจะได้แกมเมอร์ตากวางขาวของเจ๊เขียวนี่แหละช่วยให้พอมีแกมเมอร์ใช้ในแบบที่ราคาสบายกระเป๋าถามว่างานนี้ตกลงใครผิดสรุปสโนไวท์ไม่ผิดเจ๊เขียวไม่ผิดผิดที่พระเอกของเอพิโซดที่3ซึ่งพระเอกของเอพิโซดที่3อย่างที่ผมเคยบอกไปจำได้ไหมก็คือเจ้าเมืองเฟเบิลทาวน์นั่นเองโดยว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยเจ้ากฎที่ว่าแกรมเมอร์จะต้องมาจากแหล่งเดียวกันซึ่งก็คือแม่มดชั้น13เนี่ยมันเป็นเรื่องดีใช่ไหมเพื่อป้องกันไม่ให้คนปลอมแปลงหน้าตาไปเหมือนคนอื่นแล้วสวมรอยไปทำเรื่องอะไรผิดๆได้แต่การผูกขาดตรงนี้นำมาสู่ปัญหา2เรื่องที่ตามมาก็คืออย่างแรกเจ้าการแกรมเมอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับปัจจัยขั้นต่ำในการดำรงชีวิตของตัวละครในนิทานมีกฎหมายที่ซับว่าทุกคนจะต้องแกรมเมอร์ใช่ไหมมันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตแต่ไงมันกลับแพงมากๆจนบางคนจ่ายไม่ไหวล่ะใช่ไหมเขย่าแขนคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะผูกขาดสินค้าใดๆก็ตามก็ควรจะทำการบริหารให้สินค้านั้นเนี่ยมีราคาต่ำพอที่ประชาชนทุกคนสามารถซื้อหามาใช้ได้อย่างในโลกแห่งความเป็นจริงก็พวกไฟฟ้าน้ำประปาอะไรพวกนั้นซึ่งถึงแม้จะมีรัฐวิสาหกิจเข้ามาร่วมด้วยแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็คอยจับตาดูอยู่ตลอดซึ่งในความเป็นจริงอีกเหมือนกันถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคาของที่ผูกขาดได้เนี่ยเขาก็ควรจะปล่อยให้เอกชนทำแล้วพอเอกชนหลายๆเจ้าทำมาชนกันมันก็จะเกิดกลไกตลาดแข่งขันกันเองทำให้ราคาสินค้าทำให้คุณภาพสินค้าเนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็อยู่ในราคาที่ประชาชนส่วนใหญ่สามารถซื้อได้แต่เจ้าแกรมเมอร์ที่เราพูดถึงมันไม่เป็นแบบนั้นรัฐบาลผูกขาดเอาไว้แต่ว่าไม่ช่วยดูแลเรื่องราคาเลยปัญหาที่2ที่ตามมาก็คือแม่มดที่ว่างงานไม่ได้ถูกว่าจ้างโดยรัฐบาลใช่ไหมซึ่งก็คือแม่มดแบบเจ๊เขียวแม่มดแบบเจ๊เขียวเนี่ยรู้วิธีอย่างเดียวก็คือต้องทำเวทมนต์นั่นแหละแล้วทีนี้ไม่สามารถทำเวทมนต์ได้ประกอบกับทีนี้มีคนไม่สามารถจ่ายเวทมนต์ที่รัฐบาลคิดแพงแสนแพงได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นอุปสงค์อุปทานเกิดขึ้นมามีคนจนมากมายอยากได้แกรมเมอร์มาใช้เจ๊เขียวพอดีไม่มีอะไรทำเป็นแต่แกรมเมอร์พอดีว่าแล้วเจ๊เขียวก็เลยทำแกรมเมอร์ตากวางขาวมาขายคนจนซะเลยดังนั้นโดยสรุปแล้วถามว่าเจ๊เขียวผิดไหมคำตอบคือผิดแน่นอนผิดอะไรก็เจ๊เขียวทำผิดกฎหมายคาตาตรงๆอยู่อะใช่ไหมต่อให้จะมีปมประเด็นส่วนตัวยังไงก็ตามมันก็ไม่ใช่เหตุผลข้ออ้างที่จะมาทำเรื่องผิดกฎหมายอยู่ดีแล้วเรื่องของต้นไม้ล่ะตกลงเราควรเผาไหมว่ากันตามเนื้อผ้าก็น่าจะเผาใช่ไหมเนอะเผาแม่มเลย คือมันเป็นความเสมอภาคเนี่ยกฎหมายเป็นเรื่องของความเสมอภาคถ้าเกิดว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันจะไม่มีการลดหย่อนผ่อนปลนเป็นรายบุคคลไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัญหาปมชีวิตใดๆก็ตามถ้าเกิดว่าทำผิดก็ว่ากันตามผิดดังนั้นเราควรจะต้องเผาดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลแล้วโดยสรุปเจ๊เขียวผิดจริงผิดต้องจับต้องเผาอันนี้คือบทสรุปแต่ว่านั่นเรากำลังพูดถึงเมืองที่มีระบบดีอยู่แล้วแต่ว่าในเมืองเฟเบิลทาวน์อย่างที่เรารู้กันมันเป็นเมืองที่ระบบสังกะบวยที่สุดในจักรวาลใช่ไหมดังนั้นก่อนที่จะพูดถึงในส่วนของการกระทำตรงนี้ผมมีภาพหนึ่งอยากจะให้น้องๆได้ดูกันทีนี้ผมอยากจะให้น้องๆดูภาพนี้เป็นภาพที่จะบอกเราถึงความแตกต่างระหว่างความเสมอภาคกับคำว่ายุติธรรมเครดิตของภาพผมจะตะแคงคอทำไมเนี่ยเครดิตของภาพมาจากเว็บ9 Gigผมอยากให้น้องๆดูฝั่งด้านซ้ายก่อนมันเขียนชื่อภาพเอาไว้ว่าความเสมอภาคมันเป็นภาพของเด็ก3คนตัวสูงไม่เท่ากันพยายามจะดูเกมการแข่งเบสบอลแล้วมันมีกล่องอยู่3ใบแล้วมันเป็นความเสมอภาคเนี่ยทุกคนก็ควรจะได้รับกล่องคนละใบใช่ไหมแล้วนำไปต่อขากันเพื่อดูเกมเบสบอล
ทีนี้พอเราแบ่งกล่องกันแบบเสมอภาคแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าเด็กชายคนซ้ายกับคนกลางเนี่ยสามารถดูเกมเบสบอลได้ทันทีสูงพอแล้วแต่ว่าเด็กคนที่ตัวเตี้ยที่สุดเนี่ยได้รับกล่องเท่ากับคนอื่นกับไม่สามารถจะดูเกมเบสบอลได้เพราะว่ายังไม่สูงพออยู่ดีทีนี้เรามาดูภาพทางขวามันเขียนชื่อภาพว่าความยุติธรรมแล้วมีสถานการณ์เหมือนเดิมเด็ก3คนตัวสูงไม่เท่ากันอยากจะดูเกมเบสบอลแล้วก็มีกล่อง3ใบคราวนี้เราแจกกล่องโดยอาศัยหลักความยุติธรรมทำให้เด็กทางซ้ายเนี่ยไม่ได้กล่องเลยแต่เด็กทางซ้ายก็สูงพอที่จะได้ดูเกมอยู่แล้วเด็กตรงกลางได้1กล่องก็สูงพอที่จะได้ดูเกมแล้วเด็กคนขวาสุดที่เตี้ยที่สุดได้รับ2กล่องเพื่อให้สูงพอจะได้ดูเกมเทียบเท่ากับคนอื่นๆตามไปด้วยอันนี้คือหลักความยุติธรรมในการปกครองเมืองเองก็เหมือนกันเราไม่สามารถเสมอภาคกันได้ทุกกรณีเหมือนกับภาษีที่เก็บคนรวยมากกว่าเก็บคนจนน้อยกว่าใช่ไหมแล้วก็เอื้ออำนวยให้กับอาชีพบางอาชีพถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแบบพวกเหล้าบุหรี่ก็จะเก็บแพงถ้าเป็นสินค้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐานก็จะเก็บภาษีถูกดังนั้นรัฐบาลที่ถูกต้องก่อนที่เขาจะปฏิบัติกับประชาชนด้วยความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกันเนี่ยเขาต้องแน่ใจก่อนว่าประชาชนทุกคนได้รับความยุติธรรมแต่แรกแล้วแล้วถ้ามองจากภาพเจ๊เขียวคือเด็กตัวจิ๋วๆที่อยู่ขวามือสุดน่ะเจ๊เขียวยังไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยเธอมีสกิลแล้วก็มีสกิลเดียวด้วยก็คือการสร้างเวทมนต์แต่ว่าไม่เคยได้รับการดูแลจากฝ่ายรัฐบาลเลยเธอกลายเป็นคนว่างงานแล้วเลยต้องใช้สกิลนั้นในการทำงานที่ผิดกฎหมายถามว่าเจ๊เขียวว่างงานเป็นความผิดของรัฐบาลด้วยเหรอเป็นความผิดของรัฐบาลปัญหาว่างงานเป็นความผิดของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่สามารถทำเศรษฐกิจดีพอให้คนมีงานทำได้หรือรัฐบาลไม่สามารถทำให้คนเข้าถึงการศึกษาขั้นต่ำให้พอจะมีสกิลออกไปสมัครงานได้แล้วจนถึงตอนนี้สิ่งเดียวที่เมืองเฟเบิลทาวน์มอบให้กับตัวละครในนิทานก็คือความเสมอภาคซึ่งเป็นความเสมอภาพแห้งๆด้วนๆแบบที่เราเห็นในภาพด้านซ้ายนั่นแหละคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาอยู่ในเมืองเฟเบิลทาวน์โอเคทุกคนให้คนเข้ามาได้แล้วทุกคนก็ต้องถูกบังคับใช้ในกฎหมายเดียวกันแต่มันจะมีคนที่ด้อยโอกาสอยู่น่ะซึ่งประชาชนตรงนั้นรัฐบาลเองไม่ยอมเหลียวแลแต่ก่อนที่จะต้องถูกปฏิบัติแบบเสมอภาคกันทุกคนควรจะได้รับความยุติธรรมเพื่อให้เริ่มที่จุดนับหนึ่งเท่าๆกันก่อนเจ๊เขียวไม่ได้รับความยุติธรรมทำไมล่ะทำไมเจ๊เขียวก็มีความสามารถด้านเวทมนต์ทำในสิ่งที่แม่มดชั้น13ทำได้ทำไมเธอไม่ถูกจับไปอยู่ชั้น13ล่ะไม่มีคำตอบอธิบายใดๆทั้งสิ้นเธอต้องมาปากกัดตีนถีบเอาเองรัฐบาลไม่ช่วยเหลือตรงนั้นเลยพอเธอไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วจะมาบอกให้เธอถูกปฏิบัติแบบเสมอภาคดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ถูกต้องไปกลับกันถ้าเกิดว่าเจ๊เขียวได้อยู่ในชั้น13แล้วแอบมาหาลำไพ่พิเศษสร้างแกมเมอร์เถื่อนหลังไมค์อีกเนี่ยอย่างนั้นสิถือว่าเจ๊เขียวผิดใช่ไหมเพราะว่ารัฐบาลเองสร้างงานให้เธอมีงานทำแล้วแต่เธอยังจะแอบอยากรวยขึ้นมาต่างหากทำเรื่องผิดกฎหมายอย่างนั้นสิเธอจะต้องถูกลงโทษอย่างสาสมคือในแง่หนึ่งเมืองคือเหมือนกับคำสัญญาเนี่ยคำสัญญาที่ฝ่ายรัฐบาลที่ปกครองเนี่ยสร้างเมืองขึ้นมาแล้วบอกให้ทุกคนมาอยู่โดยบอกว่าจะมีกฎเกณฑ์ข้อใช้บังคับร่วมกันแต่การที่จะมีคนเข้ามาอยู่ๆเขาไม่ได้มาแค่ให้เราถูกปกครองเท่านั้นเขามาด้วยการคาดหวังคำสัญญาอะไรบางอย่างที่ชีวิตจะดีขึ้นนั่นหมายความว่ารัฐบาลจะต้องสร้างงานจะต้องมีกฎหมายที่ดีจะต้องมีสาธารณสุขที่ดีมอบให้กับประชาชนทุกคนที่มาฝากชีวิตไว้ที่เมืองนี้ด้วยแต่ Fable Town ไม่มีอะไรในส่วนนั้นเลยเรากำลังจับตัวละครในนิทานโยนมาอยู่ในโลกของมนุษย์โดยที่ถ้าไม่นับในส่วนของแม่มดชั้น13แล้วเนี่ยทางรัฐบาลเองไม่ได้เตรียมงานอะไรเผื่อไว้ให้ตัวละครในนิทานเลยใช่ไหมทุกคนต้องไปดิ้นรนเอาเองล้วนๆล้วนๆเลยแล้วทุกคนก็ไม่ได้รับการศึกษาขั้นต่ำใดๆทั้งสิ้นทุกคนมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นและนั่นคือปัญหาของเมืองเฟเบิลทาวน์ซึ่งเป็นประเด็นของเกม The Wolf Among Us ด้วยแล้วมีเรื่องนึงที่ผมเคยพูดเอาไว้แล้วพูดผิดเป็นข้อมูลที่ผิดในวิดีโอพาร์ทที่ 6.5 ผมเคยบอกว่าเรื่องราวใน The Wolf Among Us เนี่ยคือต่อจากเรื่องราวในนิทานใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องราวคู่ขนานกันกับการ์ตูนเรื่องเฟเบิลซึ่งนั่นเป็นข้อมูลที่ผิดขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลตรงนี้เลยคือตามไทม์ไลน์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวในนิทานก่อนจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของ The Wolf Among Us เกมที่เรากำลังเล่นกันอยู่แล้วพอ The Wolf Among Us จบเมื่อไหร่ก็ค่อยจะเป็นเรื่องราวในส่วนของการ์ตูน Fable ต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน The Wolf Among Us มันเลยหมุนวนอยู่รอบๆประเด็นที่ว่าเมืองมันยังใหม่ระบบยังไม่ลงตัวถามว่าเมือง Fable Town ตั้งมานานแค่ไหนแล้ว
ก็ตั้งมาไม่นานพอที่ระบบจะพัฒนาให้ลงตัวแต่ก็นานพอที่จะทำให้ประชาชนเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเล่นตามกฎหมายเนี่ยคงอยู่ไม่รอดต้องดิ้นรนทำเรื่องผิดกฎหมายทั้งลักขโมยทั้งขายตัวทั้งค้าประเวณีขายตัวกับค้าประเวณีอันเดียวกันไอ้ชุดนอนผีบ้าทั้งขายของเถื่อนแบบที่เจ๊เขียวทำแล้วนี่คือผมบ่นจบแล้วส่วนน้องๆจะตัดสินใจว่าจะเผาหรือไม่เผาต้นไม้ก็ตามมันไม่มีผิดถูกมันเป็นสถานการณ์ที่เหตุผลของใครของมันแล้วแต่แบบไหนได้เหมือนกันหมดทีนี้ผมจะให้ดูก่อนว่าถ้าเราไม่เผาแล้วจะออกมาเป็นแบบไหน Please Sheriff Don't Snow Do you really want to kill this tree for Fabled Town Or do you want me to burn it because you're pissed off at Crane for what he did to you? They stole my hair from my apartment, Bigby. So, yeah, I'm pissed, but I still know what's best for this town. We're not burning the tree, Snow. All right, let's go. Hey, Greenleaf. Don't think this is over. I won't.คือในโมเมนต์นั้นสโนไวท์ทั้งโมโหเครนแล้วก็เจ๊เขียวพร้อมๆกันน่ะก็เลยสั่งเผารัวๆแต่บิ๊กบี้ไม่ยอมเผาอันนั้นก็จบเรื่องไปเรื่องหนึ่งแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าบิ๊กบี้ยอมทำตามคำสั่งของสโนไวท์แล้วก็สั่งเผาเนี่ยลองสังเกตสีหน้าของสโนไวท์ให้ดีๆตอนที่เธอสั่งเผาไปเรียบร้อยแล้ว I'm begging you I'm begging you Orders are ordersDoomed me. Do you know that? I told you everything, and then you extinguished the only measure I have in this horrid world. What monsters are you? What horrible, evil, villainous, warped monsters are you? I have nothing! Nothing! You took everything from me! I have nothing!สังเกตเห็นไหมตอนที่เดินออกมาจากนอกห้องแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสโนไวท์ทำคิ้วแบบคิ้วตกๆเนี่ยคิ้วแบบเศร้าเธอรู้ลึกๆอยู่ในใจว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันเป็นการทำลายชีวิตของเจ๊เขียวเลยเจ๊เขียวก็แบบอะไรฟะให้ความร่วมมือทุกอย่างแล้วนี่ไหนบอกว่าจะไม่เผาแล้วก็ยังเผาอยู่ดีเจ้าต้นไม้นี้คือสิ่งเดียวที่ก่อรายได้ซึ่งจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ให้กับเธอให้เธอมีกินมีใช้และตอนนี้มันไม่มีแล้วทำลายชีวิตกันรัวๆเลยนี่หว่าสโนไวท์ก็รู้แล้วเธอก็ทำคิ้วตกเหมือนเธอลำบากใจน่ะที่ทำแบบนั้นแต่ว่าพอคิ้วตกแป๊บนึงเธอก็เด้งกลับมาทำคิ้วหาเรื่องใหม่ทันทีเหมือนเธอต้องเข้มแข็งเหมือนเธอต้องแบกรับเรื่องพวกนี้เอาไว้ให้ได้ด้วยเธอเลยจำเป็นจะต้องทำซึ่งงานนี้ผมเล่น2เซฟผมก็ทำ2แบบไม่มีผิดถูกแค่จะให้ดูเฉยๆว่าเผากับไม่เผาลักษณะต่างกันแบบไหนทีนี้กลับมาที่คดีของเรารู้แล้วว่าตอนนี้เคลนอยู่ที่ไหนต่อไปเราจะต้องไปลุยหาเคลนกันแล้วในวิดีโอพาร์ทหน้าจะเป็นวิดีโอพาร์ทสุดท้ายของเอพิโซดที่3โอเคทีนี้เฉพาะตอนนี้เฉพาะในวิดีโอนี้สวัสดีครับผมNo, it's nothing you need to concern yourself with. I don't think so, at least. Shit. Hold on. Sheriff, is there something more I can help you with? Decided you want a taste of the wares? Oh, I see. Come to audition, you bitch. Where's Crane? Ichabod Crane? What would that nerd have with a place like this? Tell me what you know, now! Hey, you can't just go in there. We have a problem. Tell me who did it. Just tell me who did it. I know you know.